ให้ดูสภาพพื้นที่ที่เกิดขึ้นฮะมุมสูงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับแถวปากช่องนี่เกิดเหตุนะครับอุบัติเหตุแบบนี้เป็นประจำเลยแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีฝนตกลงมาพรำๆฮะถนนก็ลื่นด้วยทำให้รถทัวร์รถร่วมบขส.สายกรุงเทพเมืองเลยนะครับซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพมหานครจะไปเมืองเลยครับเมื่อมาถึงกรุงเทพนะหรือว่ากม.ที่46ถนนมิตรภาพเนี่ยใกล้กับด่านไม่เก็บเงินตำรวจทางหลวงกลางดงตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับรถเนี่ยเสียหลักฮะหมุนไปหมุนมาแล้วก็พุ่งลงไปข้างถนนชนเสาไฟฟ้าหักแล้วก็กำแพงปูนพังพลิกคว่ำทำให้ไฟฟ้าดับหลายหมู่บ้านนายสราวุธปราบเพชรซึ่งเป็นคนขับเนี่ยเขาบอกว่าออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่ตอน 7:30 นะฮะมีผู้โดยสารมา9คนครับโค้ด1คนว่าอย่างนั้นรวมตนเองด้วยนะครับเป็น11คนเมื่อมาถึงที่จุดเกิดเหตุครับขับมาด้วยความเร็วไม่เร็วมากนะ60ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถเกิดอาการสะบัดครับหมุนซ้ายหมุนขวาพยายามที่จะควบคุมรถแล้วแต่ว่าเอาไม่อยู่จริงๆก็เลยพุ่งลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าพลิกแบบนี้นะครับณตอนนั้นเนี่ยมีคนติดอยู่ในรถด้วยการปฏิบัติการในการกู้ชีพกู้ภัยการลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถเนี่ยนะคะค่อนข้างทำได้อย่างยากลำบากเพราะว่าคุณผู้ชมดูรถสิคะสภาพพลิกตะแคงแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยไปอัดกับกำแพงแล้วก็ป่าหญ้ารกทึบค่ะก็เลยมันไม่มีช่องที่จะลำเลียงผู้บาดเจ็บออกมานะคะข้างล่างใต้รถเนี่ยค่ะยังมีช่องเล็กๆเนี่ยเปิดง้างอยู่วิธีการก็คือเขาต้องลำเลียงผู้บาดเจ็บเนี่ยนะคะออกมาจากด้านล่างด้วยการทุบกระจกแล้วก็นำออกมาด้านล่างใต้รถที่พอจะมีช่องว่างเนี่ยค่ะมีคนเจ็บทั้งหมด4คนศีรษะแตกแขนหักคอเคล็ดแขนเคล็ดนะคะก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลปากช่องนานานอกนั้นเนี่ยก็บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการของหน่วยกู้ชีพในพื้นที่กู้ชีพเทศบาลตำบลศรีมามงคลกู้ชีพกลางดงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างวิชาธรรมสถานปากช่องมาช่วยกันด้วยนะคะทางด้านของผู้ที่โดยสารมากับรถคันนี้เขาก็ยืนยันนะคะบอกว่ารถไม่ได้ใช้ความเร็วอะไร60ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเร็ววิ่งฉิวอะไรแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีฝนตกลงมาพรำๆแต่ว่าสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากถนนลื่นจากฝนตกด้วยหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยช่วงแรกๆสัก15นาทีแรกที่ฝนตกเนี่ยตอนนั้นแหละเป็นจุดที่ถนนลื่นเลยล่ะ